ครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพามารับเงินนะครับ1,000 บาทชิมช็อปใช้นะครับซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับชิมช็อปใช้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน1,000 บาทก็จะมีแค่10 ล้านคนเท่านั้นนะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่มีบัตรคนจนนะครับมีบัตรประชาชนนะครับก็เพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยเราต้องใช้เลขบัตรประชาชนนะครับและเลขหลังบัตรนะครับเลขหลังบัตรคือตัวสลักไว้หลังบัตรตรงกลางบัตรนะครับแล้วก็10 ล้านคนเท่านั้นนะครับแล้วก็รายวันเนี่ยแค่มีแค่1 ล้านคนเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนการใช้นะครับเข้าลงทะเบียนเนี่ยก็ให้เข้าไปที่เว็บชิมช็อปใช้นะครับเว็บชิมช็อปใช้นะครับก็นี่นะ www นะครับ chimchopchai.com นะครับคัดลอกตัวนี้ก็เลยได้ก็ได้นะครับผมจะเปิดเว็บให้ดูนะฮะ chimchopchai.com นะครับก็เข้ามานะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเงินนะครับที่จะได้นะครับคุณจะต้องโหลดแอปที่ชื่อว่าเป๋าตังก่อนนะครับก็คือต้องลงทะเบียนก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามือถือนะครับเบอร์มือถือที่เราใช้งานอยู่กับสมาร์ทโฟนนะครับไปโหลดแอปที่ชื่อว่าเป๋าตังที่เป็นของกรุงไทยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่การลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่วันที่23 กันยาถึง15 พฤศจิกานะครับเป็นแบบลงก่อนได้ก่อนก็แบบลงกดลงทะเบียนนะครับจากนั้นนะครับอ่านความยินยอมนะครับข้อตกลงเนี่ยเลื่อนลงมาให้หมดนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะตกลงและยอมรับตามเงื่อนไขนะครับกดยืนยันจากนั้นนะครับก็กรอกข้อมูลบัตรประชาชนของคุณนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้กรอกเป็นเลขบัตรประชาชน13 หลักนะครับกรอกเป็นตัวเลขทั้งหมดไม่ต้องวรรคนะครับชื่อนามสกุลนะครับกรอกไปนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเลือกเป็นพ.ศ.เลือกเป็นพ.ศ.เกิดก่อนนะครับถ้าเป็นย้อนหลังก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะย้อนหลังได้นะครับเห็นป่ะที่มันจะย้อนหน้าย้อนหลังได้นะครับใครที่จะเป็น2526 2525ก็ย้อนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเดือนนะครับแล้วก็เลือกวันแล้วกันนะฮะโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับให้กรอกรหัสหลังบัตรนะครับรหัสหลังบัตรคืออะไรรหัสหลังบัตรคือเลขที่อยู่ตรงกลางบัตรประชาชนนะครับอยู่ระหว่างไอ้ป้ายทองๆกับธงชาติไทยนะครับที่อยู่ตรงใต้เจดีย์นะฮะใต้เจดีย์นะครับคือมันจะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับก็คือต้องมีตัวเลข2 ตัวเอ้ยตัวหนังสือ2 ตัวก่อนนะครับตามด้วยน่าจะเป็นเลข0ส่วนมากจะเป็นเลข0นะครับตัวหนังสือ2 ตัวตามด้วยเลข1 ตัวนะครับขีดตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ขีดตรงกลางแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับแค่นี้ส่วนหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้งานอยู่นะครับบนสมาร์ทโฟนนะย้ำนะครับบนสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าเขาจะส่งรหัส OTP มาให้นะครับหรือ one time password มาให้คุณเนี่ยซึ่งคุณต้องกรอกไอ้ one time password เนี่ยนะครับภายใน100 กว่าวินาทีนะครับที่ได้รับ OTP นะครับก็คือได้รับข้อความนะฮะต้องกรอกนาทีนะครับแล้วก็อีกอันนะครับจังหวัดที่คุณต้องการจะเที่ยวนะครับเลือก1 จังหวัดเพราะว่าไอ้ตัวจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเบิกได้ที่จังหวัดอะไรนะครับเช่นผมอยู่เชียงใหม่ผมอยากเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูนนะครับผมก็กรอกลำพูนไปนะครับทั้งนี้ตัวของจังหวัดที่เที่ยวเนี่ยมันต้องไม่ตรงกับหน้าบัตรประชาชนของคุณนะครับไม่ตรงหน้าบัตรประชาชนของคุณนะครับเช่นตัวอย่างนะคือถ้าน้องนักน้องน้องนักศึกษาจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าจะเรียนที่จังหวัดอื่นนะครับที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณก็สามารถขอได้นะครับแล้วก็เลือกตามจังหวัดที่อาจจะเป็นจังหวัดที่คุณเรียนอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าบัตรประชาชนอาจจะไม่ตรงกับ
ตัวของจังหวัดที่อยู่นะครับโอเคแล้วก็อีเมลนะครับก็อีเมลอะไรบ้างนะครับอีเมลก็คืออีเมลที่คุณมีอยู่นะครับเช่นอะไรก็ได้ @gmail.com นะครับยังคือต้องสมัครก่อนนะสมัครมีอีเมลของตัวเองก่อนนะครับถึงจะกรอกในส่วนนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะส่งเมลไปให้เรานะฮะแล้วนะครับไอ้ด้านล่างคืออะไรนะครับพิมพ์อักษรที่แสดงอยู่บนภาพนะครับก็คือข้อความข้อความในรูปเนี่ยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็พิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กให้ถูกตามที่มันขึ้นมานะครับในรูปก็จะเป็นอะไร F C W G 3 F นะครับแล้วกดลงทะเบียนนะครับแล้วกดลงทะเบียนจากนั้นนะครับมันจะทวนข้อมูลให้เรานะครับก็จะได้ข้อมูลที่เขากรอกมาตามนี้นะครับที่คุณกรอกมานั่นแหละนะครับก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันนะฮะผมจะปิดตัวนี้ไว้นะจะไม่เห็นนะครับติดยืนยันนะครับก็จากนั้นก็รอ OTP นะครับที่เครื่องมือถือนะครับ OTP ก็ใส่แค่2นาทีนะครับมันจะเขียนว่าเป่าตังนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเข้ามาแล้วกันนะครับว่า OTP อะไรนะครับก็ประมาณ170กว่าวินะครับ9ก็กรอกเป็นเลข6หลักนะครับที่เขาส่งเขียนว่า OTP เท่ากับนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับปึ๊บนะฮะเพียงเท่านี้ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยครับรอ3วันนะครับก็จะได้รับยืนยันนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่นะฮะหลังจากได้รับเมสเซจยืนยันนะครับก็โหลดแอปที่ชื่อว่าเป๋าตังนะครับซึ่งจะเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับใน Play Store หรือว่า App Store เพื่อใช้ตัวนี้นะครับในการใช้สแกน QR Code ที่ร้านคุณจะต้องการไปซื้อนะครับหรือว่าที่โรงแรมนะครับที่คุณพักนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับ